ไกลถ้ารถไม่ติดมัน5นาทีใกล้แต่ไฟแดงนะถ้านับนะดาวเทาเอาตบมาป้ายสองอพาร์ตเมนต์คนแก่ที่ใหญ่นี่ก็มาส่งเมลคนแก่มาอยู่นี่ลูกหลานไม่ได้ดูแล้วมาอยู่ที่วิ่งผ่านแถวนี้ซ้ายขวาเนี่ยเราพร้อมเองเดินส่งเมลทุกวันเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยเย็นๆอันนี้ก็เลยคึมๆควันไม่น่าจะมีแดดตกแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้หิมะก็อยู่บนภูเขาอ
ถ้าเราวิ่งตรงไปเนี่ยก็คือสุดเลยก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกวิ่งยาวไปเรื่อยๆก็ลงไปไฟแดงไฟเขียวไฟแดงกว่าจะถึงที่ทำงานไม่ไกลดูข้างหน้านู่นถ้าเธอรี่ไปส่งน้องกันนะรวมกับที่เธอรี่ไปออกจากน้องกันไปทำงานด้วยนะประมาณ30ไฟเขียวไฟแดงไม่ไกลนะของน้องกันนี้ไปวิ่งไปประมาณแค่กี่ไมล์เอง78ไมล์เอง78ไมล์แต่เจอไฟเขียวไฟแดงประมาณ20ต้นๆแล้วอ่ะรถเราอยู่ในเมืองอาทิตย์ละครั้งก็ต้องขับรถมาทำงานบ้างต้องใช้มันบ้างรถเมลแมนน่าจะลางานกันเยอะฝนตกด้วยคืนนี้ฝนตกก็น่าจะเจ็บป่วยกันมาแล้วโหมาแล้วมีที่ว่างประมาณ10นาทีโอเคตายวันนี้เลิกดึกแน่นอน